สวัสดีครับคลิปนี้มีฟิกเกอร์ออกใหม่ที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะชุดจับสลากของเรื่อง My Hero Academia ที่ออกมาในเดือนนี้ครับเท่ๆทุกตัวเรามาเริ่มที่งานแรกกันก่อนครับกับ Dragon Ball Super ในชุด Super Warrior Resident Chapter 2ครับ Future Battle มีออกมาทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันครับได้แก่ทั้งแล้วก็ตัวของ Black Goku ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวละครที่มีเส้นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาต่างๆนะครับทำให้เป็นที่มาของชุดนี้ในชื่อชุดว่า Future Battle ส่วนสูงของฟิกเกอร์ทั้งคู่จะอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับมาต่อกันที่โกจิต้าครับในชุด Dragon Ball Super Strongest Fusion Warrior ครับโกจิต้าจะมาในท่าโพสของตอนปล่อยพลังเคลื่อนเต่านะครับในชุดนี้จะมีออกมาด้วยกันทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันครับจะมีร่างของตอนผมดำปกตินะครับ Super Saiyan และ Super Saiyan Blue นะครับท่าโพสเนี่ยจะเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ตรงสีผมอย่างเดียวครับส่วนสูงตัวนี้จะอยู่ที่18เซนติเมตรเพื่อนๆตามเก็บไปครบทั้ง3แบบได้เลยนะครับชุดต่อมาครับกับ Dragon Ball Super Creator X Creator นะครับซุนโกคูโกคูในชุดนี้จะมีออกมา2แบบด้วยกันมีทั้งร่างปกติแล้วก็ร่างอันต้าอิสติ้งการลงสีเสื้อผ้าและสีผิวจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับโดยโกคูร่างปกติเนี่ยจะมาในโทนสีที่อ่อนกว่าทั้งเสื้อผ้าแล้วก็สีผิวมีในตาสีขาวครับตามผิวหนังก็จะมีการลงรายละเอียดที่เป็นริ้วรอยที่เกิดจากการต่อสู้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่19เซนติเมตรครับต่อกันที่งานวันพีซนะครับกับ The Grand Line Man ชุดใหม่ครับวันนี้คนนี้วอลลุ่ม7เดินทางมาถึงชุดที่7แล้วครับกับเซตนี้จะมีออกมาทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันครับคือบุ๊กกับช็อปเปอร์บุ๊กจะมาในคอนเซ็ปต์ของสไตล์ผีญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับโดยตรงกลางอกของบุ๊กจะมีรอยคล้ายๆกับถูกยิง3จุดนะครับตรงส่วนหัวจะมีลูกธนูปักอยู่ครับการไล่สีของเสื้อผ้าจอกเป็นแนวโทนเก่าๆโทมๆทำให้ดูหล่อนิดหน่อยครับแต่ก็ดูเทพอีกแบบส่วนสูงอยู่ที่19เซนติเมตรครับแต่ที่เด่นของชุดนี้อยู่ที่ตัวละครนี่ครับนินจาช็อปเปอร์ซึ่งออกแบบมาได้ดูน่ารักมากๆเลยนะครับช็อปเปอร์จะมาในชุดโทนนินจาสีเขียวครับด้านหลังพกดาบขนาดเล็กมาด้วยส่วนสูงของช็อปเปอร์จะอยู่ที่8เซนติเมตรครับงานต่อมากับงานชุดเอสเปรสโต้ตัวใหม่ครับจากเรื่องรีซีโร่ที่จะมาในชุด Choosing a Texture Suitable Lem นะครับเลมจะมาในชุดเมดประจำตัวเช่นเคยครับกับท่าโพสน่ารักน่ารักที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยกำลังยุ่งวุ่นวายกับเจ้าเหมียวทั้ง2อยู่นะครับฟิกเกอร์ตัวนี้จะมีความสูงอยู่ที่22เซนติเมตรครับมาดูงานจากนารูโตะกันบ้างครับกับฟิกวาซีโร่อุจิฮะซาสึเกะในชุดชิปเปเดนคิสนะรีเลชั่นนะครับออกมากันทุกเดือนครับกับฟิกวาซีรีส์นี้จากนารูโตะที่วางจำหน่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ก็มาถึงตาของซาสึเกะกันบ้างครับซาสึเกะจะมาในท่าของการปล่อยพันปักษาครับที่มีเอฟเฟกต์ที่ดูรุนแรงและก็สวยงามตัวเอฟเฟกต์ของพลังเนี่ยจะวิ่งไปทั่วทั้งแขนของซาสึเกะนะครับรวมไปถึงในส่วนของเท้าที่เชื่อมต่อกับฐานด้วยนะครับสีหน้าของซาสึเกะดูมุ่งมั่นและก็พร้อมที่จะสัตว์ตัวมากๆเลยครับการไล่เฉียดสีของเอฟเฟกต์พลังและตัวซาสึเกะดูกลมกลืนกันทำให้เป็นฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งที่ดูเท่มากๆราคาวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ 7,700 เยนครับมาดูงานจากเรื่อง My Hero Academia กันบ้างครับในชุดของ The Missing Hero Volume 9ครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าคามินาริเดนกิอีกหนึ่งจากนักเรียน UA ปี1ห้อง A ครับที่ใช้อัตลักษณ์ในลักษณะของกระแสไฟฟ้านะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นชุดที่เจ้าตัวเนี่ยทำการอัปเกรดอุปกรณ์ของตัวเองแล้วนะครับทำให้สามารถควบคุมอัตลักษณ์ได้ดียิ่งขึ้นส่วนสูงจะอยู่ที่15เซนติเมตรครับต่อที่ชุดปิดท้ายของเรื่องนี้กันนะครับกับงานอิจิบันกุจิ My Hero Academia Am Ready รางวัล A อิซึกุในท่าโพสเตรียมต่อสู้ที่ดูหน้าตาแน่วแน่มากๆมีเอฟเฟกต์ของพลังอยู่รอบๆแขนนะครับส่วนสูงจะอยู่ที่24เซนติเมตรรางวัล B บาคุโกจะมาในท่าโพสที่ดูมีความมั่นใจในตัวเองมากครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่เตรียมต่อสู้แบบครบเซตมีส่วนสูงอยู่ที่25เซนติเมตรรางวัล C โทโดโรกิโชโตะมาในท่าโพสที่ดูใจเย็นแล้วก็ดูเท่ครับเสริมด้วยเอฟเฟกต์ใสกับอัตลักษณ์น้ำแข็งที่มือด้านขวาครับส่วนสูงอยู่ที่25เซนติเมตรรางวัล D กับฮอคครับฮีโร่อันดับ2มีความสามารถทางด้านความเร็วที่สูงมากและสามารถใช้ปีกในการโจมตีได้อย่างรวดเร็วครับฮอคเป็นหนึ่งตัวละครที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีปีกขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังครับพร้อมกับแว่นตาที่เป็นพลาสใสครับ
ทำให้ฟิกเกอร์ของฮอคออกมาดูเท่มากๆครับสำหรับส่วนสูงของฮอคนะครับจะอยู่ที่25เซนติเมตรครับส่วนของลาวันอิสกุครับฟิกเกอร์ตัวนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่การลงสีเมทัลลิกเพิ่มเติมครับในส่วนของชุดที่เป็นสีเขียวและมีการไล่เฉดเงาสีในส่วนต่างๆเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับวันวางจำหน่ายของฟิกเกอร์ทั้งหมดจะเริ่มปล่อยสินค้าที่ญี่ปุ่นในเดือนนี้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ